ช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นนมนพก้าววิธีทำวุ้นใสใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกน้ำตาลทรายและน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟแบ่งส่วนผสมวุ้นออกเป็น5ส่วนเท่ากันผสมสีผสมอาหารคนให้เข้ากันเทลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้สีละ1พิมพ์นำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีตัดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กๆเตรียมไว้ค่ะวิธีทำวุ้นนมใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกน้ำตาลทรายเกลือป่นและนม UHT รสจืดลงในภาชนะคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟใส่วุ้นสีที่หั่นเตรียมไว้ลงในพิมพ์ประมาณ1ส่วน2ของพิมพ์จากนั้นเทวุ้นนมลงจนเต็มพิมพ์นำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวดีนำออกจากพิมพ์แล้วจัดใส่ภาชนะเสิร์ฟแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูวุ้นนมนพก้าวเมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือก